วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไม่มีใครกล้าเสี่ยงตายจตุพรรับปิดพีซทีวีไร้สปอนเซอร์เหตุอยู่ฝั่งตรงข้ามผู้มีอำนาจยันคณะสามัคคีประเทศไทยคนละส่วนกันไม่มีใครกล้าเสี่ยงตายจตุพรพรหมพันธ์รับปิดพีซทีวีเพราะไร้สปอนเซอร์ทุนการเมืองสนับสนุนเหตุทำหน้าที่ฝ่ายประชาธิปไตยอย่างซื่อสัตย์อยู่ฝั่งตรงข้ามผู้มีอำนาจถ้าไร้ปาฏิหาริย์30มิถุนายนคงต้องลาจอยันคณะสามัคคีประเทศไทยคนละส่วนกันจตุพรแจ้งผ่าน Facebook Liveเผยปิดพีซทีวี30มิถุนายนยุติออกอากาศอำลาสถานีประชาธิปไตยเพื่อประชาชนชี้ไปต่อไม่ไหวไร้ทุนสนับสนุนจากฝ่ายการเมืองยันยืนหยัดเคียงข้างฝ่ายประชาธิปไตยปรับตัวใช้ช่องทางโซเชียลสู้ระบอบประยุทธ์นายจตุพรพรหมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.จัดรายการ Peace Talk ผ่าน Facebook Live ในหัวข้อชะตากรรม Peace TV ระบุสถานีโทรทัศน์ Peace TV เป็นสถานีที่อยู่ท่ามกลางความยากลำบากเป็นสถานีที่ถูกกสทช.ใช้อำนาจปิดมากที่สุดเคยถูกถอนใบอนุญาตและได้รับการคุ้มครองจากศาลปกครองกลางซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุดในโลกของความเป็นจริงกว่าจะได้รับการคุ้มครองจากศาลก็ใช้เวลา3เดือนซึ่งสถานีต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายมากมายและกว่าที่สื่อโฆษณาจะกลับมาสนับสนุนก็ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3เดือนและก็โดนคำสั่งปิดตามมาอีก 2-3 ครั้งซึ่งยืนหยัดอยู่ได้มาถึงทุกวันนี้ก็นับว่าเป็นปาฏิหาริย์เพราะฉะนั้นเมื่อมาเจอวิกฤตจากการเป็นทีวีที่ไม่มีการสนับสนุนใดๆจากฝากฝ่ายใดของฝ่ายการเมืองเลยเป็นสถานีประชาธิปไตยที่ยืนหยัดแม้ว่าจะเจอคำครหามากมายแต่พีซทีวีก็ยังก้มหน้าก้มตาทำหน้าที่รายงานข่าวประชาธิปไตยอย่างซื่อสัตย์และอยู่ฝั่งตรงข้ามกับผู้มีอำนาจตลอดมาจึงไม่มีสปอนเซอร์ที่จะกล้ามาเสี่ยงตายกับพีซทีวีนายจตุพรกล่าวต่อว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาได้พยายามหาทางออกเช่นปรับลดเงินเดือนพนักงานควบคู่กับการปรับลดเวลาการทำงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายแต่ก็ยังไปไม่ไหวจนต้องตัดสินใจปิดกิจการและไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานได้อย่างเต็มที่และถ้าไม่มีปาฏิหาริย์ใดวันที่30มิถุนายนนี้ก็ต้องปิดสถานีพักการออกอากาศซึ่งการใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากเพราะยังต้องใช้บุคลากรจำนวนมากพอสมควรภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจที่ยากลำบากนี้ผมเองก็พยายามคิดหาหนทางในโซเชียลมีเดียทั้ง YouTube Facebook ทั้งของผมและ Peace TV มีผู้ติดตามประมาณ 1,500,000 คนหากพนักงานคนใดมีสินค้าก็สามารถมาฝากขายผ่านเพจนี้ได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะหารายได้ในช่วงที่ยากลำบากวันนี้เราได้ยืนหยัดและไม่มีหลังพิงใดๆทางการเมืองในอนาคตผมเองก็รอดูสถานการณ์ประวัติศาสตร์ของ Peace TV มีทั้งความภาคภูมิใจและความเลวร้ายที่เจ็บปวดอย่างไรก็ตามก็พยายามหาหนทางแสงสว่างแม้ในยามมืดมนก็ตามนายจตุพรกล่าวยืนยันถึงการต่อสู้กับระบอบประยุทธ์ว่าอย่างไรก็ยังดำรงอยู่แม้ว่าต้องล้มลุกคลุกคลานในฐานะประชาชนถึงแม้พีซทีวีจะไม่มีปาฏิหาริย์ก็ต้องใช้ช่องทางสงครามโซเชียลมีเดียทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องชะตากรรมของพีซทีวีส่วนภาระหน้าที่ของคณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยซึ่งเป็นคนละส่วนกับพีซทีวีก็ต้องยืนหยัดและยังดำเนินกิจกรรมตามปกติวันที่24มิถุนายนก็จะไปทำเนียบรัฐบาลส่วนรูปแบบจะเป็นอย่างไรก็จะได้มีการพูดคุยและแถลงกันต่อไปอันหนึ่งก่อนหน้านี้สำนักข่าวอิสรารายงานแล้วว่าสถานีโทรทัศน์ Peace TV จดทะเบียนจัดตั้งในชื่อบริษัท
Peace Television จำกัดชื่อเดิมบริษัทรวยทันทีจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2556ทุนปัจจุบัน50ล้านบาทแจ้งประกอบธุรกิจประกอบกิจการออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงยกเว้นทางออนไลน์ตั้งอยู่ที่281/1ซอยรามอินทรา40แขวงนวลจันทร์เขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานครปรากฏชื่อนายอนันต์ศักดิ์คำเก่าเป็นกรรมการรายเดียวแจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่30เมษายน2564นายอนันต์ศักดิ์คำเก่าถือหุ้นใหญ่สุด 51% นายณรงค์ศักดิ์คำเก่าถือ 24.5% และนายวุฒิไกรทองย่นถือ 24.5% นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี2562แจ้งมีทรัพย์สินรวม13,376,537 บาทหนี้สินรวม140,934,113 บาทมีรายได้รวม25,733,165 บาทรายจ่ายรวม29,485,389 บาทขาดทุนสุทธิ 3,752,224 บาทปี2561มีรายได้รวม 11,6520 บาทรายจ่ายรวม 37,983,640 บาทขาดทุนสุทธิ 26,923,120 บาทปี2560มีรายได้รวม 8,168,184 บาทรายจ่ายรวม46,691,913 บาทขาดทุนสุทธิ 38,523,729 บาทขอขอบคุณสำนักข่าวอิสราอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ